สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมนะฮะเรียนกีตาร์สบายๆกับน้าปูนะครับในช่วงของจักรวาลสเกลเย้ดูยิ่งใหญ่มากจักรวาลสเกลเลยใช้คำว่าจักรวาลเลยจักรวาลอะไรวะจักรวาลสเกลนะครับผมจาก EP 1ที่ผ่านมาเอพิโซด1นะครับผมที่น้าปูได้พูดในเรื่องของมุมมองวิธีการคิดในการหาสเกลต่างๆที่ได้ทำในคราวที่แล้วที่บอกว่าโอเคจาก C C major scale เนี่ยโดเรมีฟาโซลาทีโดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วก็หา relative ของมันโดยใช้ cycle of fifth นะครับโดยการเพิ่มโน้ตตัวหน้าเข้ามา2ตัวก็จะกลายเป็น relative ที่เป็น minor scale ที่เป็นคู่ของมันนะครับหรือว่าในฟอร์มของ G ก็เช่นเดียวกันนะครับผมที่มีการตัดหัวไม่ใช่เพิ่มหัวตัดท้ายแล้วก็ได้ relative ของมันก็คือ E minor scale ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้น่าจะได้ดู EP 1มาแล้วนะครับส่วนที่ใครยังไม่เคยดูไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวน้าปูทบทวนให้แป๊บนึงนะครับลองกลับไปดูตอนเก่าดูนะพร้อมยังพร้อมแล้วลองดูตอนเก่าแป๊บนึงใครจะไปดูทันดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับผมนะในคลิป EP ที่1นะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะปูก็ได้อธิบายว่าจาก Major Scale มันจะเป็น Minor ได้ไงโอเคละนะใน EP ที่2นี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกในส่วนของ Minor Scale นะครับ Minor Scale เรื่องราวของวิธีการคิดต่างๆว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการจำอะไรอีกไหมที่มันจะทำให้เราจำจำ minor scale นั้นได้ง่ายทำไมนะปูถึงมาเจาะเรื่อง minor scale นะก็เพราะว่าบางทีบางครั้งใน major เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันก็คือการไล่ do re mi fa sol la ti do หรือ da 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 แต่พอมาเป็น minor ปุ๊บเนี่ยไอ้วิธีการไล่เสียงแบบนี้บางทีมันจะทำให้เราเบลอๆเออๆไปเพราะคนเราเคยชินกับ do re mi fa sol แต่ว่า minor เนี่ยลักษณะของสำเนียงจะเป็นในขณะที่เมเจอร์ปอม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 มาคือมันกระจ่างกว่าแล้วมันหม่นกว่าคราวนี้ล่ะเราจะมีวิธีคิดยังไงถึงจะสามารถจำเสียงเจ้า minor scale ได้แล้วก็ต่อยอดไปถึงทุก minor scale ได้และที่สุดแล้วมันจะต่อยอดไปในสิ่งที่พวกเราปรารถนาหรืออยากรู้มากก็คือเรื่องราวของ pentatonic scale นะครับให้ค่อยไปกันไปเรื่อยๆนะปูอาจจะพูดมากบ้างอะไรบ้างนะครับก็ทำใจนะมันแก้ไขไม่ได้เป็นคนพูดมากนะครับทำใจนะฮะสำหรับคีย์เวิร์ดของตอนนี้นะครับผมอยากจะให้จำไว้ก่อน 3-4 ข้อก็คือ1ถ้าเราสามารถอินโทรเพลงบัวลอยได้เพลงบัวลอยเกี่ยวเหี้ยหรอวะอินโทรเพลงบัวลอยได้เราจะสามารถไล่ได้ทุกสเกลไมเนอร์นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่1จำไว้ก่อนจำใส่หัวไว้ก่อนบันทึกเอาไว้ก่อน2นะครับผมเริ่มฝึกโดยการใช้หูในการฟังเพื่อจดจำหรือฮัมเสียงให้ได้แล้วค่อยขยายความไปจำบล็อกนิ้วเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติอันนี้คือข้อที่2สำคัญมากทำไมนะปูถึงให้คิดอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่า1เลยถ้าเกิดว่าเราไปจำบล็อกก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่เราไม่รู้จักเสียงพอเราไม่รู้จักเสียงมันปุ๊บเนี่ยต่อให้เราไล่บล็อกได้ทุกอย่างความเข้าใจมันจะไม่เกิดจำประโยคนึงที่นะปูเคยพูดได้ไหมว่าให้เราฝึกเหมือนเด็กที่แบบว่าก่อนที่เด็กมันจะเขียนเป็นหรือรู้ว่าคำนี้มันสะกดว่าอะไรเนี่ยให้มันพูดได้ก่อนพอมันพูดได้ก่อนปุ๊บที่เหลือมันจะง่ายแล้วนะเพราะว่าเราจะมาต่อยอดกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันในทุกสเกลคีย์เวิร์ดที่3นะครับสิ่งที่มันเหมือนกันในทุกสเกลคืออะไรในที่นี้คือเสียงนะครับเมื่อกี้ที่นะปูเล่นตัวอย่างให้ดูตอนแรกเห็นไหม
มั้ยสิ่งที่มันเหมือนๆกันทุกๆสเกลคือเรื่องราวของเสียงที่มันดังออกมาเป็นตาราราราตาร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 าไม่ว่ามันจะขยับไปที่ฟอร์มไหนก็แล้วแต่มันก็คือตาร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 าตาร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 าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้จดจำนะแล้วก็ถามว่าเอาแล้วความต่างมันคืออะไรในเมื่อเสียงมันตาราราราเหมือนกันหมดความต่างของมันก็คือโน้ตคือไส้ในที่มันเกิดขึ้นในสเกลนั้นๆอันนี้ค่อยว่ากันนะครับไปด้วยและสุดท้ายแล้วเมื่อไล่สเกลไมเนอร์ได้แล้วเนี่ยได้คล่องแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของบล็อกเราจะต่อยอดไปที่เพนทาโทนิกสเกลอันนี้ไม่ยากแล้วพร้อมหรือยังฮะโม้มานานละ5นาทีละพร้อมแล้วมาขยับเข้ามาโอเคนะครับหลังจากที่โม้กันมาเยอะๆกันมามากแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยไอ้เพลงบัวลอยเนี่ยบัวลอยเจ้าเพื่อนยากที่น้าแอดคาราบาวเนี่ยแกได้แต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในเรื่องราวของการแบบว่าเรียนรู้สเกลไมเนอร์สเกลของเรานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีน้าแอดอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราแกได้สร้างคุณูปการขึ้นมาโดยการสร้างอินโทรเพลงที่แบบว่าสามารถทำให้เรามาเรียนรู้ได้ว่าไมเนอร์สเกลเว้ยเรามาดูกันนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือว่าไมเนอร์อินโทรเพลงบัวลอยเนี่ยมันจะขึ้นด้วยเสียงแบบนี้ก็คือตาด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 าตาด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 าตาด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 าC minor scale นะครับโดยนะปูเอามาแค่โน้ตที่มันเป็นท่อนของอินโทรเพลงบัวลอยก่อนนะครับนั่นก็คือช่องที่3ช่องที่5ช่องที่6นะครับในสายที่5แล้วก็ช่องที่3นะครับแล้วก็ช่องที่5ในสายที่4นะครับเราจะเล่นแค่สายที่5กับสายที่4ซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันคืออะไรนะมันคืออะไรเมื่อมองภาพให้มันเป็นไมเนอร์สเกลมันคือโน้ต5ตัวแรกของไมเนอร์สเกลนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คือว่าสเกลไม่ว่าจะเป็นสเกลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เนี่ยเรายังไม่พูดถึงเพนทาโทนิกยังไม่พูดถึงอย่างอื่นนะมันจะมีโน้ตประกอบกันด้วยทั้งหมด7ตัวนั่นก็คือเตดดดดดดดนะครับเตดดดดดดไอ้ตาสุดท้ายเนี่ยมันวนกลับมาออกเตปนึงละเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเล่นอินโทรอีเพลงบัวลอยได้เนี่ยแค่ช่วงแรกเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเล่นไมเนอร์สเกลได้เกือบครบแล้วนะครับเกือบครบแล้วคือขาดอีกแค่2ตัวแค่นั้นเองนะครับอีกทีหนึ่งนะโดเรมีฟาซอโดเรมีฟาซออันเนี้ยมันกลายเป็น C minor scale แล้วนะครับโดยที่มันไปจบที่โดเรมีฟาซอแล้วมันจะเหลือตัวไหนอีกล่ะมันจะเหลืออีก2ตัวซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะครับผมนะฮะในภาพตัวอย่างที่นปูยกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสีดำสีส้มแล้วก็เขาเรียกสีอะไรสีน้ำเงินไหมสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับดูแล้วอย่างงนะฮะสีดำก็คือรูทหรือว่าชื่อของสเกลนะครับส่วนสีส้มก็คือโน้ตลำดับถัดไปนะครับของสเกลส่วนอีสีน้ำเงินที่โผล่เข้ามาเนี่ยก็คืออีกออกเทปหนึ่งนะครับอีกออกเทปหนึ่งของC minor scale นะครับพิสูจน์ลองพิสูจน์ดูนะครับอย่างสมมติว่าเมื่อกี้นะปูเล่นในออกเทปของสายที่5คราวนี้เราลองมาเล่นในออกเทปของสายที่3บ้างก็คือเห็นสีดำไม่เอ่ยตัว C เห็นไหมเรามาที่ช่องที่5นะครับผมก็เป็นเห็นไหม C D E 5 7 8แล้วก็ลงมาสายที่2 6 8เห็นไหมจริงๆมันก็คือถ้าเราฟังให้ดีอินโทรของเพลงบัวลอยนะครับผมคราวนี้จะทำยังไงให้มันครบจบทุกโน้ตใน minor scale เพิ่มเข้าไปอีก2ตัวครับนั่นก็คือตัวที่6ตัวที่7อ่ะดูตารางต่อไปแฟบเข้าให้โผล่มามีสีเขียวโผล่มานะครับมีสีเขียวโผล่มานั่นก็คือตัวอะไรเอ่ย A flat แล้วก็ B flatเห็นไหม A flat แล้วก็ B flat ไอ้พวกแฟตพวกชาร์ปเนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะตอนนี้นะปูจะยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องโน้ตมันมีโน้ตอะไรบ้างนะครับผมแต่อยากจะให้
บังคับเลยแล้วกันว่าจำเป็นฟอร์มจำเป็นเสียงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดกันว่าแต่ละสเกลมันมีโน้ตอะไรบ้างเพื่อไม่ให้มันต้องคิดมากหลายอย่างพูดง่ายๆก็คือไล่ฟอร์มให้ได้ก่อนไล่ฟอร์มให้ได้ก่อนเพื่อจำเสียงเพื่อจำนิ้วนะครับผมอ่ะตัวที่2ตัวที่เพิ่มมาสีเขียวในบล็อกแรกนะครับผม C D E C D E F G A เห็นไหมพูดง่ายๆก็คือสาย4กับสาย5เนี่ยมันจะมีบล็อกที่เหมือนกันก็คือ3 5 6พอลงมาเป็นที่สาย4ปุ๊บก็คือ3 5 6และพอลงไปที่สายที่3เอาแค่3 5เอาแค่นี้ตัมปัมเห็นไหมฮะเราก็จะได้1ออกเทปของ C minor scale แล้วคราวนี้เราไล่ให้คล่องเลยเอาแค่ออกเทปบนก่อนโดยการจัดระเบียบนิ้วเหมือนเคยที่เราทำกันใน EP ที่แล้วหรือว่าตอนที่แล้วนั่นก็คือชี้นางก้อยพอมาสายที่4ชี้นางก้อยแล้วสายที่5สายที่3ขอโทษทีนะครับผมก็เป็นชี้นางเหมือนเดิมนะครับชี้นางเอาจบแค่นี้เนี่ยเราได้ C minor scale จบ1ออกเทปแล้วคราวนี้นะครับผมคราวนี้เมื่อเราจะมาในออกเทปถัดมาก็คือออกเทปที่2นะครับออกเทปที่2เนี่ยเราก็ไล่เพิ่มเติมนั่นก็คือนะครับเอาออกเทปแรกก่อนนะมันเริ่มจากสายที่5ก็คือ3 5 6ใช่ไหมแล้วไปสายที่4ก็คือ3 5 6สายที่3นะครับเป็น3แล้วก็5นะครับคราวนี้เนี่ยพอถ้าเกิดว่าเราอยากจะไล่ไปออกเทปที่2เนี่ยไอ้นิ้วนางตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเป็นนะครับหลังจากที่เรามาที่สายที่3ก็คือช่องที่3พอช่องพอโน้ตตัวโดเนี่ยเมื่อกี้เราใช้นิ้วนางใช่ไหมลองเปลี่ยนมาใช้นิ้วกลางแทนครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เหลือนิ้วที่เหลือเนี่ยเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยไล่ตัวต่อไปเห็นไหมปั๊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 มซึ่งตรงนี้นะปูไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาจัดระเบียบนิ้วแบบที่นะปูทำเป๊ะๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะจัดระเบียบนิ้วตรงนี้ได้จนชินแล้วเนี่ยมันจะง่ายเวลาที่เราฝึกเรื่องของสปีดต่างๆนะครับพอสายต่อไปโน้ตตัวต่อไปก็เหมือนกันนะครับไปสายที่2ก็คือช่องที่6แล้วก็89นะครับ6 8 9 6 8 9แล้วก็ลงสายที่1เป็น7 9คราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคืออะไรสิ่งที่เพื่อนต้องทำก็คือปิดคลิปนี้ไปเลย ไล่ให้ปิดอีกแล้วคนอะไรใจร้ายใจเน่าไม่พอใจไล่ให้ปิดอีกเดียวปิดไม่ใช่อะไรปิดเพื่อไปซ้อมในฟอร์มตรงนี้นะครับไปซ้อมในฟอร์มตรงนี้ให้มันชัดไล่ขึ้นไล่ลงไล่ไปไล่มาไล่ขึ้นไล่ลงไล่ไปไล่กลับให้แบบว่าเกิดความเคยชินเลยนะครับเกิดความเคยชินแล้วพยายามจำเสียงไปด้วยนะฮะโดยการฝึกไล่สมมตินะปูฝึกไล่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องทำให้ไหวแต่เราทำให้ชัดดูตารางตามไปนะครับผม one two three goแม้ครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันเร็วนะครับผมแต่ว่าเราเอาให้ช้าเอาให้ชัดแล้วก็เอาให้เคลียร์ที่สุดเอาล่ะคราวนี้พอเราสามารถไล่ C minor scale ได้แล้วโดยพื้นฐานที่เอามาจากอีเพลงบัวลอยเนี่ยนะครับผมถามว่าสิ่งต่อไปที่เราจะทำคืออะไรเราก็ยกบล็อกนิ้วทั้งหมดเนี่ยไปในช่องต่อๆไปเพื่อที่จะหาว่าสเกลต่อๆไปมันอยู่ตรงไหนบ้างยังจำได้ไหมเราใช้สูตรเดิมๆเลยจริงๆคลิปนี้มันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะทบทวนความทรงจำแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะจาก C minor scale เราเลื่อนบล็อกมาปุ๊บในช่องที่5มันก็จะเป็นD
minor scale จาก D minor scale เลื่อนขึ้นไปเป็นช่องที่8นะครับผมเป็นอะไรล่ะนะก็เป็น E minor scaleโอเคให้มันมาจบที่ E minor scale ก็พอนะครับยังไม่ต้องไปไกลมากกว่านี้นะฮะหลังจากนั้นเรามาดูอีกฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเหมือนเดิมที่จากคลิปที่แล้วคือว่าเป็น C แล้วก็มาเป็นฟอร์ม G นะครับผมจาก C มาเป็นฟอร์ม G นะถามว่าเรามาเริ่มที่ G minor scale กันดีกว่าซึ่งบล็อก G minor scale เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราใช้วิธีการคิดอันดับแรกก็คือเอาเพลงบัวลอยตั้งต้นเลยกันก็คือนะครับผมนะดูตารางแรกปั๊บเข้าให้ได้5ตัวแล้วปัม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 นี่คือออกเต็ปที่1นั่นก็คือช่องที่3 5 6แล้วก็ลงมาสายที่5 3 5นะพอออกเต็ปต่อไปลงไปสายที่4ช่องที่5ช่องที่5นะครับผมใช้นิ้วก้อยนะแล้วก็สายที่3ช่องที่2เห็นไหมปั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 มอีกทีนึงเหมือนเดิมนะครับผมสีดำคือรูทสีน้ำเงินคือออกเต็ปที่1สีเหลืองคือออกเต็ปที่2นะครับสีดำเนี่ยเป็นรูทหมดเลยคราวนี้หลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเรามาเติมโน้ตที่เหลือกันนะครับผมนั่นก็คือตัวที่6กับ7เป็นแบบนี้ปัม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 เห็นไหมปั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 มเราจบแค่นี้ใช่ไหมเติมนิ้วก้อยเข้าไปช่องที่6นะครับในสายที่5แล้วก็สายที่4ช่องที่3มันก็จะไปชนตัวต่อไปก็คือรูทต่อไปของออกเต็ปถัดไปนั่นเองไล่เหมือนเดิมเพิ่ม6กับ7หรือจะไล่แบบนี้ก็ได้นะดา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 คาราบาวเฮ้ปัม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 คาราบาวพี่แอดครับพี่น้องครับแล้วแต่เลยนะครับผมจะใช้วิธีการคิดวิธีการจำยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับคราวนี้สิ่งที่เหลือที่เพื่อนๆที่ต้องทำก็คืออะไรนะครับก็ยกฟอร์มของมันทั้งหมดเนี่ยจาก G ไป A A D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  คาราบาวดา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 พี่น้องครับปัม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 คาราบาวไล่ขึ้นไล่ลงเหมือนเดิมเอาให้คล่องคราวนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีสีขาวโผล่ขึ้นมาเว้ยมันมีสีขาวโผล่ขึ้นมาเว้ยเอ๊ะมันคืออะไรวะมันแปลว่าอะไรวะนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการต่อยอดล่ะมันจะเป็นเรื่องของการต่อยอดว่าสมมุติว่าเคยได้ยินคำว่า scale 5 form 7 form ไหมมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าน้าปูยังคือไม่ได้บอกมาตั้งแต่แรกไงว่าให้ไล่ฟอร์ม1 2 3 4 5 6 7 8เพราะการไล่แบบนั้นน่ะในความคิดเห็นส่วนตัวของน้าปูนะมันอาจจะเป็นวิธีการที่แบบว่าเหมือนกับเราจำบล็อกเกินไปอ่ะแต่ว่ามันต่อยอดลำบากเพราะฉะนั้นเราไล่วิธีการแบบนี้ดีกว่าแล้วค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะครับผมซึ่งตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าอย่างนี้ดูในสเกล G major scale นะสมมติว่าตอนแรกเราไล่ไปแบบนี้ใช่ไหมปั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 มแต่เราจะไม่ไปตรงนี้ไงเราจะต่อไปที่สีขาวมันก็คือซอลลาทีไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเห็นไหมฮะช่องที่8สายที่6กับช่องที่5สายที่3มันคือโน้ตตัว C นึ่งนั่นมันคือโน้ตตัวเดียวกันตรงนี้มันจะตอบคำถามอะไรเราได้มันตอบคำถามของเราคือว่าเมื่อเราไปเจอไอ้โน้ตตัวนี้ในเพลงเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องเล่นตัวนี้ก็ได้เราเล่นตัวนี้ก็ได้เพราะอะไรมันคือเสียงเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละสายคนละตำแหน่งเราถามว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะคิดหรือสมควรเอาไอ้โน้ตพวกนี้มาใช้อ่ะวิธีคิดเหล่านี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ละนะครับผมพูดง่ายๆก็คือยังจำคีย์เวิร์ดหนึ่งได้ไหมที่เคยบอกว่าอันไหนมันใกล้ที่สุดใช้อันนั้น
แล้วมันจะง่ายเหมือนเราอยากเล่นเพลงบัวลอยอะเห็นไหมถ้าเราเล่นแบบเนี้ยมันง่ายกว่าไหมมันง่ายแต่ถ้าเราเล่นแบบเนี้ยโอ้โหได้เหมือนกันแต่มันยากกว่าเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันยากกว่าเราจะไม่เล่นนะครับเราเล่นที่มันใกล้มือที่มันง่ายที่สุดนะครับตรงนี้นะให้ดูเป็นเรื่องของการต่อยอดไปนะนะปูบอกเลยว่ามันงงแน่นอนนะเพราะมันคงไม่มีอะไรที่ดูแล้วแบบว่าจะเก็ตปั้งเข้าใจได้เลยแต่ว่าให้ดูไปว่าโอเคถ้าเราไม่ไล่ลงมาตรงเนี้ยเราสามารถไปตรงนี้ได้นะครับผมและเช่นเดียวกันเมื่อมันมาจบ E ตรงนี้ตัวต่อไปคืออะไรล่ะคือฟามีเราจะไปฟาตัวไหนล่ะที่มันง่ายที่สุดปอม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 ก็มาตรงนี้เห็นไหมดา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 ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วไม่ผิดปกติใดๆนะครับปัม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 เห็นไหมปั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 มจนนาทีโดเรมีซึ่งมันก็จะมาชนไอ้บล็อกเดิมที่เราเคยไล่ไว้อะนึกออกไหมอ่ะนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะค่อยๆดูตารางแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์คิดเหมือนเดิมฮะคอวอยอแล้วก็ต่อยอดกันไปนะครับผมใช่เอาล่ะหลังจบG minor scale แล้วนะครับเราจะไปสเกลต่อไปก็เหมือนเดิมฮะยกบล็อกนิ้วทั้งหมดเนี่ยมานะครับผมเอาบัวลอยขึ้นมาก่อนเลยปัม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 เมื่อกี้เป็นอะไรละ A minor scale ก็ไล่บล็อกเดิมเลยนะครับผมจับเพลงบัวลอยขึ้นมาก่อนเลย5ตัวแรกดา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 พี่น้องครับพี่น้องครับแล้วไล่กลับถ้าไม่ไล่บล็อกนี้เราต่อยอดไปข้างหน้าจะกลับมาชนกันเหมือนเดิมนะครับจาก G ไปหา A จาก A ไปหา B เหมือนเดิมดา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 พี่น้องครับแล้วก็ออกเทปต่อไปเหมือนเดิมเลยอีกทีนึงดา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 พี่น้องครับดา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 พี่น้องครับพี่แอดสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ววะนะครับผมอันเนี้ยมันก็จะได้2ฟอร์มแล้วนั่นก็คือ A minor scale แล้วก็ G minor scale นะครับผมนะในฟอร์มของ C minor scale ไหนๆก็พูดเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของเขาเรียกว่าไล่2ฟอร์มคือไล่ต่อเนื่องแล้วก็เอาตัวโน้ตมาแทนแล้วเราย้อนกลับมาที่ C minor scale อีกครั้งหนึ่งยังจำกันได้เนาะจำได้สิมันเพิ่งต้นคลิปเอง มันคลิปเดียวกันนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับผมเราไล่จากเดิมก็คืออ่ะดา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 พี่น้องครับโดเรมีฟาโซพี่น้องครับออกเต็ปต่อไปคราวนี้เราจะไล่กลับมานะครับเราจะไล่กลับมานะครับโดยที่เราไม่ไปจบที่เดิมนะครับก็เหมือนเดิมฮะดูสีขาวเราเอาพวกนี้มาแทนนะครับผมเราไล่กลับดีกว่าไล่กลับเลยถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็จะกลับไปชนไอ้ฟอร์มตรงเนี้ยฟอร์ม G เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าเราสามารถคิดต่อยอดออกไปได้อีกนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไล่ฟอร์มแบบที่นปูบังคับเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะไปลงช่องอื่นได้ไหมสายอื่นได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถทำได้เพราะว่ามันจะทำได้ยังไง1ยังจำคีย์เวิร์ดได้ไหมที่นปูบอกว่าโอเคถ้าเราสามารถจำเสียงได้เนี่ยบางครั้งบางทีนะเราไม่จำเป็นต้องไปถามหาบล็อกนิ้วจากใครหรือว่าถามหาว่ามันจะต้องจิ้มตรงไหนจากใครนะครับโดยการเราใช้เสียงในการนำซึ่งวิธีการแบบนี้นปูก็บอกหลายครั้งว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีการที่
ไม่ได้ง่ายมันไม่ได้เป็นวิธีการที่ไม่ได้ง่ายสำหรับมือใหม่มันค่อนข้างยากเลยล่ะนะแต่มันจะโอเคมากๆเลยถ้าเราสามารถจำเสียงได้อย่างที่นภูยกเพลงบัวลอยขึ้นมาไงว่าตาด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 าตาด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 าทำไมถึงต้องเป็นเพลงบัวลอยเพราะเพลงนี้มันชัดในแง่ของการที่น้าแอดแกเอา5โน้ตเลย5โน้ตตัวแรกของ minor scale เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาสูตรหรือหาวิธีการจำที่มันเป็นตัวของเราเองที่ง่ายที่สุดเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เอาสิ่งเหล่านี้มาประดับใช้นะครับผมนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราไปเริ่มที่ช่องไหนก็ได้นะเราไปเริ่มที่ช่องไหนก็ได้โดยการเอาเสียงเนี้ยเอาเสียงตาด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 าเนี่ยมาไว้ในหัวสมมติว่าปูหลับตาแล้วจิ้มช่องไหนดีวะเอาสาย6เนาะช่องนี้ปึ้งเราไล่เสียงต่อไปปอม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 ดา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 คาราบาเนี่ยถามว่าเราได้อะไรโดยอัตโนมัติหรือเราได้อะไรโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ไหม A minor scale เราได้ A minor scale แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคราวนี้ไอ้เสียงที่เหลือไออะไรก็ตามแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้สูตรเนี้ยในการคิดในการหาเพื่อที่จะต่อไปอีกออกเต็ปหนึ่งเรื่อยๆอ่ะหลับตาไม่เอาสาย6มั่งเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมกับตัวเองเอาไว้เอาสายเอาตรงนี้เอาตรงนี้สายไหนวะเนี่ยสาย4สาย4 สาย4พุทธมณฑลเล่นทำไมเนี่ยก็คิดเหมือนเดิมฮะเอาเนี่ยตัวนี้ตั้งดา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 ถ้ามันเพี้ยนเราขยับหาด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 าเนี่ยได้แล้วมันไม่ใช่เราก็ขยับหาคราวนี้เรามาดูซิว่าไอ้ที่เราทำกันเล่นๆเมื่อกี้มันคืออะไร minor scale นะครับไล่มานี่คือโน้ตอะไรล่ะเลมีฟาซอนเป็น G minor scale เราได้ G minor scale โดยที่เห็นไหมโดยวิธีการคิดโดยวิธีการหาของตนเองเลยเอาอีกอย่างนึงเอาอีกหนึ่งตัวอย่างเอาเริ่มที่เอาตรงนี้แล้วกันอะไรวะเนี่ยโอ้ C โอ้ง่ายเลยบางคนบอกว่าก็เดี๋ยวมึงก็ทำได้เนี่ยก็มึงรู้แล้วเนี่ยว่าช่องไหนมันเป็นช่องไหนอันนี้มันไม่ได้แปลว่านะปูเก่งหรือนะปูอะไรนะแต่มันคือความเข้าใจมันคือความเข้าใจในเรื่องของเสียงอย่างน้อยอย่างนึงเนี่ยนะปูจำเสียงได้ว่าลำดับขั้นของสเกลคือตาด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 าคาราบาวดา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 พี่น้องค่ะเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดให้เราได้ในการหา minor scale อื่นๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดคำนึงวิธีหานะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่ๆมากมายนะครับแต่ว่าจะเป็นวิธีการคิดซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขยายกันไปเรื่อยๆเนาะนะปูไม่อยากที่จะอัดเนื้อหาอะไรที่มันแบบมันโหดเกินไปหรือมันหนักเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะงงกันเปล่าๆนะเราไม่ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้ภายในครั้งเดียวนะครับผมแต่เราเรียนรู้แล้วพยายามทำความเข้าใจเรียนรู้แล้วพยายามที่จะแบบว่าเฮ้ยกระจ่างถึงเหตุและผลว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกันดีกว่านะมันจะทำให้เราสามารถต่อยอดแล้วก็คิดเองทำเองได้โดยที่วันหนึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเข้ามาดูคลิปนะปูนั่งพูดบ้าๆบอๆแบบนี้อีกต่อไปแต่ยังไงก็มาดูกันเรื่อยๆแล้วกันสงสารเราเถอะ เดี๋ยวในตอนต่อไปนะปูจะมาขยายความให้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเพนทาโทนิกล่ะและที่สำคัญที่สุดเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเพลงได้ยังไงเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องราวของการโซโล่การอิมโพไวได้ยังไงนะครับอดใจรอกันนิดนึงค่อยๆไปกันสัปดาห์ละครั้งนะครับผมแล้วปูจะพยายามทำเรื่องจักรวาลสเกลเนี่ยให้จบครบจนพวกเราสามารถทำได้โอเคป่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับผมแล้วมาพบกันตอนต่อไปครับผมในเรื่องของแต่ละสเกลมันมีโน้ตอะไรบ้างแล้วเราจะเอาโน้ตเหล่านี้
ไปใช้ในเพลงมีประโยชน์อะไรในเพลงขอบคุณมากครับที่รับชมในตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ